กับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการ2หุ้นครับช่วงนี้เราจะไปคุยกับคุณกิรติรัศมีกิรติกุลผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิคครับคุณกิรติสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเอกพิทยาสวัสดีท่านนักลงทุนครับเชิญครับครับก็เอารูปที่ค้างออกมาเลยดีมั้ยเดี๋ยวทางเจ้าที่เขาลงแล้วครับนี่เป็นรูปที่คุณกิรติส่งมานะครับเป็นรูปเขาเรียกมันลี่ใช่ไหมเป็นมันลี่ชาร์ตล็อกไม่ใช่ไลเนียนะฮะครับลิเนียคือเส้นตรงครับล็อกก็คือคำนวณค่าทุกอย่างคือเท่ากันถูกไหมเอาเป็นว่าเวลาสเกลมันต่างกันเยอะๆเนี่ยค่าเวลามันลงมาเนี่ยนิดนึงอ่ะมันจะมีค่าของอัตราส่วนที่เยอะเพื่อให้มันเป็นธรรมก็เลยลากเป็นล็อกครับเพราะว่าเวลาลงมากันสมมติจาก5 600 700 800อ่ะมันจะรู้สึกว่า100จุดน้อยแต่จริงๆแล้วมันมากกว่าตอนที่อยู่ที่ 1,500 ไป 1,600 อะไรเงี้ยต่อเลยนะฮะครับครับเส้นที่ผมเห็นในภาพของผมเนี่ยเนื่องจากผมใช้หลายเครื่องนะครับจะมีความต่างกันเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะพูดคร่าวๆแล้วกันนะครับว่าเส้นแนวระดับนะครับคุณเด็กเพื่อถ้าไม่เห็นเนี่ยช่วยแย้งมาด้วยนะครับว่าภาพมันตรงกันไหมนะครับคือภาพหนึ่งเนี่ยมันจะมีแนวเส้นระดับอยู่แถว850บวกลบครับเอาขออนุญาตเอาชื่อของคุณกิรติออกก่อนนะครับท่านผู้ชมจะได้เห็นกราฟชัดๆช่วยเอาไอ้ CG ข้างล่างออกนิดนึงครับถ้าเอาชื่อออกได้จะเอาหน้าออกเดี๋ยวเขาจะไม่เห็นความหลอก คือเมื่อกี้มันปิดในตัวของเทรนไลน์ที่ลากไว้ฮะเชิญต่อเลยครับคุณเล่นครับเขาจำหน้าผมได้แล้วครับจำความแค้นได้ฮะโอเคเห็นแนวประมาณ850แล้วใช่ไหมครับครับคือจากรูปแบบซ้ำซ้อนเนี่ยเราเริ่มต้นก็คือช่วงที่มันลงในปี98ครับนะครับจะเห็นได้ว่ามันลงมาประมาณหัวเก่านะครับซึ่งพาดผ่านโลนึงคือหัวเก่าแล้วก็มาโลนึงในอดีตนะครับเอาบอกเลยก็ได้นะครับก็คือแต่เราจะไม่ได้มาเรียนหนังสือถูกไหมครับครับเพราะนั้นเราก็พูดคร่าวๆว่ามันพาดผ่านโลปี87มาแล้วก็มาต่ำกว่าโลปี87นะครับมาโลแถว200นิดครับนะครับก็คือเส้นสีแดงเส้นนั้นคร่าวๆนะครับไม่รู้สีอะไรนะครับทางโน้นหลังจากนั้นก็ดีดมา550นะครับแล้วก็ตกลงมาเส้นสีแดงนี้อีกนะครับมันมีหลายเส้นเอาเป็นว่าอย่างนี้ละกันเอาเป็นว่าผมข้ามไปถึงโลอีกโลนึงครับโลไปที่ปี08ปี08เนี่ยมันจะมีเส้นที่ลากมาจากแนว breakout นะครับนะแล้วผมก็ข้ามไปในเส้นบนละแนว breakout จะอยู่ประมาณ850บวกลบครับเพราะนั้นผมก็เลยคาดโดยแบ่งเป็น2กรณีนะครับ3กรณีเนี่ยกรณีแรกเราคุยไปละคือพอหลุด1,200เนี่ยมัน oversold ใน daily chartแล้วเกิดดับเบิลโอเวอร์โซด้วยเพราะฉะนั้นโดยหลักการพอหลุดลงมาแรงๆเนี่ยมันน่าจะเกิดการดีดแต่สิ่งนี้จะถือว่าเกิดไปแล้วก็ได้เพราะดีดไปแล้ว2ครั้งครับนะครับหรือจะเกิดอีกก็ได้เราจะพับอันนี้เก็บไว้แต่ถ้าถามว่าพอมันต่ำกว่า 1,200 แล้วเนี่ย most pop low อยู่ตรงไหนมันจะมาเกี่ยวกับรูปนี้ละว่าดีดไม่ดีดเนี่ยจะเริ่มไม่ใช่ประเด็นแต่เป็นประเด็นคือดีดละควรเทคโปรฟิตจนกว่าจะเกิดสัญญาณซื้อครั้งใหม่เพราะ most pop low เนี่ยมันไปอยู่เส้นที่เส้น850บวกลบนะฮะอันนี้ผมพูดใหม่นะคือ most pop low นะครับของรูปแบบซ้ำซ้อนเนี่ยอยู่ที่850บวกลบครับแต่มันมีเส้นหนึ่งคุณไหนเพื่อจะเห็นเส้นที่ลากเฉียงขึ้นมาเส้นเดียวครับครับนะเส้นเนี้ยมันไม่ใช่850เส้นนี้เนี่ยโดยคร่าวๆจะอยู่ที่600ปลายถึง700ต้นครับนะครับแต่คำถามคือเส้นนี้ผมจะเรียกว่าเส้นซัพพอร์ตยักษ์ครับนะเส้นซัพพอร์ตยักษ์เนี่ยโดยสถิติมันยังไม่เคยที่จะเขาเรียกอะไรใช้คำว่าหลุดไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเส้นเข้าใกล้มันแล้วดีไม่ใช่ว่าต้องเป๊ะๆนะครับเพราะนั้นหมายความว่าเส้นเนี่ยเป็นเส้นที่นานแค่ไหนก็ดูจากรูปเองแล้วกันนะว่าหลายปีมากกว่าจะชนลงมาทีหนึ่งเพราะนั้นมันเป็นจุดที่จะเสี่ยงซื้อ เพราะว่า
ถ้ามันไม่เด้งจากเส้นนี้ก็ไม่รู้แล้วนะฮะว่าจะเด้งจากเส้นไหนเนื่องจากสถิติตั้งแต่ปี197กว่านะครับเกือบ1970หรือเปล่าหรือ1975ไม่รู้จนปัจจุบันเนี่ยเส้นนี้อยู่ในคร่าวๆที่จะเป็นบอสป๊อปโลขนาดคริติคอลทุกครั้งครับนะครับแปลง่ายๆแล้วกันผมว่ามันก็สับไม่ยากไม่แปลละนะครับต่อนะเพราะฉะนั้นหมายความว่าโดยทางลอจิกของผมนะลอจิกของผมก็คือเส้นเฉียงเนี่ยถ้าถึงน่าจะโดยคร่าวๆว่าเป็น lowest แล้วขึ้น bullish แต่ไม่ถึงก็ได้ครับนะครับต่างกันกับเส้นนอนที่850นะครับว่าน่าจะถึงหรือน่าจะเห็นไม่เหมือนกันครับทีนี้มันก็เลยกลับมาที่จบอันนี้กันดีก่อนนะครับกลับไปที่เซ็ตเดลี่ชาร์ตธรรมดาก่อนครับคุณเอกวิทยาครับไปที่ตรงไหนที่ไปที่วีคลี่ชาร์ตก่อนนะครับที่เป็นไลน์เหนียก็ได้นะครับเราจะพบว่าอันนี้ให้ผมเปิดของผมนะไม่ได้ส่งมานะฮะครับผมโอเคกล้องซูมมาที่เครื่องครับครับต่อเลยครับครับก็คือโดยหลักการแล้วเมื่อไปกดตัวกลุ่มหลายๆกลุ่มแทบจะทุกกลุ่มแล้วก็หุ้นแทบจะทั้งหมดไม่ว่าหุ้นดีหุ้นเลวเนี่ยมันโอเวอร์โซหมดดังนั้นสิ่งที่มันจำกัดความในสายตาผมก็คือตอนนี้มันโอเวอร์โซมากและอยู่ในโซนต่ำแล้วนะครับต่ำแล้วนะครับแต่คำถามคือต่ำที่สุดหรือไม่นิยามสองอันนี้ต่างกันยังไงก็คือคำว่าต่ำที่สุดคือมันก็วิ่งขึ้นอย่างเดียวเพราะมันต่ำที่สุดแต่นิยามคำว่าต่ำแล้วเนี่ยมันมีสองอย่างคือขึ้นก่อนก็ได้หรือลงไปก็ได้แต่เมื่อการเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งมันก็จะวิ่งเกินตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดการลงทุนครั้งแรกๆในรอบหลายๆปีนะครับว่าตั้งแต่1,100โดยคร่าวๆเนี่ยนะครับยิ่ง1,030-40เนี่ยเป็นหนึ่งในจุดลงทุนได้คล้ายๆกับถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับเวลานักลงทุนบางท่านซื้อที่นะครับแล้วเห็นสภาวะที่นั้นเนี่ยแย่อยู่เป็นป่าเป็นเขาเป็นอะไรที่ไม่พัฒนาหรือน้ำท่วมแหลกในสมัยที่อะไรอย่างเช่นนะผมรู้ไม่จริงนะแต่เดาเอาก็อย่างเช่นหมู่บ้านเสรีน้ำท่วมราคามันต่ำอย่างเงี้ยเราอาจจะซื้อไม่ได้ที่บอททอมเป๊ะแต่พอเราถือไป5 6 7 8ปีราคาขึ้นมาเยอะเลยครับนะครับก็เรียกว่าอยู่ในโซนต่ำนะครับแล้วถ้าเทียบเป็นร่างกายมันอาจจะอยู่แถวน่องอะไรอย่างนี้นะครับคือต่ำนะครับแต่ถามว่าต่ำสุดไหมไม่รู้เพราะนั้นการซื้อตรงจุดปัจจุบันเนี่ยโดยหลักการของผมคือเวลาลงกว่านั้นเนี่ยโดยหลักการนะแช่ไปเลยได้เพราะว่าในระยะปี2ปี3ปีมันคืนขึ้นมากำไรหมดนะครับแต่ถ้าซื้อแล้วกำไรทันทีเนี่ยตรงกันข้ามเลยคือขายครับถามว่ามาจากไหนไหนบอกว่าต่ำแล้วไงก็มันไปอินเตอร์เซ็กกับช้อยของภาพล็อกของเซ็ตเมื่อกี้ที่กลัวมันยังไม่ต่ำสุดนะฮะเพราะนั้นอันนี้ฟังพูดช้าๆอย่างนี้ก็คงเก็ตได้นะครับเอาละเพราะนั้นความหมายเนี่ยก็คือว่าในโซนประมาณ 1,000 ถึง 1,030-40 เนี่ยมันไม่สูงนะและมันเริ่มมีความเสี่ยงในการช็อตอะเกนส์พอร์ตแบบขาดคือคัดทิ้งแบบขาดเนี่ยไม่ได้นะครับแต่ว่าโดยหลักการคนที่พยายามช็อตในวันต่อวันหรืออะไรเพราะไม่มีเงินเทรดแล้วเอาหุ้นเก่ามาเทรดเนี่ยหรือต้องการลดความเสี่ยงมันเป็นไปได้บ้างแต่ก็ไม่สามารถทำได้ง่ายๆครับนะครับเอาล่ะเพราะนั้นมันจะเหลืออีกช้อยเดียวคือซื้อตรงไหนบ้างซึ่งถ้าเป็นสมัยโบราณเนี่ยจุดซื้อผมอาจจะพูดว่าอ่ะ 1,050 ซื้อไป1ใน5นะแล้วลงไป950อีก1ใน5นะ850อีก1ใน5นะ800อีก1ใน5นะแล้วเหลือเก็บไว้1ใน5อย่างเงี้ยแต่ในปัจจุบันเนี่ยมันอาจไม่ต้องใช้ขนาดวิธีนั้นไม่ต้องดำน้ำขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเรากลับมาที่ดีเทลละนะครับว่าบทสรุป
ของคร่าวๆอันใหญ่ๆเป็นอย่างนั้นนะครับทีนี้ผมลืมพูดเรื่องหนึ่งไปว่าถ้ามันเข้าไปถ้ามันลงไปนะถ้ามันลงไปถ้ามันไม่ลงก็แล้วไปแต่ถ้ามันถึง850ถึง800เนี่ยมันน่าจะดีดขึ้นเป็นบูไปเลยหรืออย่างน้อยดีดกับเท่าไหร่อ่ะ200จุดนะครับนะแล้วก็กลับไป 1,200 ได้หรือว่ากลับไป 1,150 ได้นะครับคือโอกาสกลับมา 1,100 ถึง 1,150 แล้วแกว่งเนี่ยยังมีนะครับทีนี้ถามว่าโดยแพทเทิร์นแล้วเราตกลดได้ไหมอันนี้ก็ยังพูดเหมือนเดิมนะครับว่าโดยหลักสถิติแล้วหลังจากโลเวสแล้วเนี่ยนะครับอีกครั้งนะครับมันเป็นเรื่องตื้นๆที่เราทุกคนเนี่ยมักจะลืมเรื่องนี้แต่ว่าไม่ได้ทุกคนพูดผิดคนส่วนหนึ่งนะครับที่เก่งกำไรแล้วกังวลเรื่องนี้คือณจุดที่เป็นบอททอมเนี่ยมันต้องไม่มีข่าวดีนะมันมีแต่เรื่องร้ายๆครับนะครับและขอให้ท่านจำว่าตอนที่มีอยู่ปีนึงอ่ะก่อนที่มันจะลงทุกคนบอกว่าจะไป 1,200 อ่ะนั่นน่ะมันไม่มีข่าวร้ายเลยแล้วมันเป็นพีคนะครับเพราะฉะนั้นช่วงที่มีแต่ข่าวร้ายเนี่ยผมว่ามันจริงๆแล้วมันไม่ได้ทำให้เราเจ็บจริงๆนะแต่ความเจ็บนั้นน่ะมันเกิดจากการค้างคามาจากด้านบนต่างหากครับนะครับเพราะฉะนั้นต้องแยกช้อยอารมณ์ว่ามันเจ็บมาจากตรงไหนนะครับมันไม่ได้ทำเจ็บด้านล่างนะแต่มันมาสะท้อนด้านล่างเหมือนกับขโมยคนหนึ่งไม่ใช่ว่าไปทำผิดตอนที่เข้าคุกนะมันทำมาก่อนแล้วก็ไปเข้าคุกทีหลังนะครับโอเคเพราะนั้นกลับมาเทียบต่อไปที่ระดับนาทีนะครับเดี๋ยวกลัวเดี๋ยวมันยาวไปอ่ะทีนี้การที่เซตเนี่ยโทษนะครับคุณเอกชัยขอซูมไปที่ไทม์เฟรม30นาทีครับนะจะพบว่าครั้งที่1เนี่ยมันมีการโลอยู่ประมาณ970และดีดกลับไป1063ครับนะครับซึ่งการดีดครั้งนั้นก็โอเวอร์โซตรงไหนก็ได้แล้วมันดีดนะครับแต่ว่าครั้งที่2เนี่ยมันทำโลนะครับเวลาไม่เอาเวลาประมาณวันที่19มีนา1010และดีดไป1133นะครับทีนี้แทนที่มันจะไปต่อมันกลับลงมา1020 23ช่วงวัน2วันนี้นะครับแล้ววันนี้ตอนที่ดัชนีต่างประเทศดีดเนี่ยบ้านเราเนี่ยดีดแค่1052นะครับสังเกตนะฮะแล้วปลายเนี่ยแผ่วลงมาคำตอบของช่วงนี้ก็คือมีแต่คนเก่งกำไรแล้วคืนกลับเลยครับนะครับนะแต่ตรงนี้ไม่ใช่ประเด็นทางเทคนิคประเด็นทางเทคนิคก็คือในคลื่นระดับนาทีนะครับการจะมองว่าคลื่นของการแกว่งแบบนี้เนี่ย30นาทีหรือต่ำกว่าเนี่ยเริ่มรีบาวตีกลับไป1180หรือ1240ก็ตามเนี่ยให้ใช้เบสิกที่สำคัญทางสถิติคือจะต้องผ่านตัวเลข2จำนวนนี้ก่อนนะครับคือ1067ก็คือไฮรอบก่อนว่างั้นเถอะแถวๆเนี้ยฮะประมาณนั้นนะครับครับแต่ให้ระวังมันหลอก1จุดนะครับคือให้เผื่อๆบ้างนะครับคุณเกียรติครับไม่จำเป็นว่าครับไม่จำเป็นว่า1068.69แล้วจะต้องวิ่งเลยนะครับครับมันจะวิ่งเลยก็ได้หรืออ่อนลงมาก็ยังใช้ได้ครับนะครับอีกบริเวณหนึ่งนะครับก็คือ1053นะครับที่เราพูดตัวเลขพวกเนี้ยก็เพื่อว่าในปัจจุบันเนี่ยเราจะหาเกณฑ์ว่าเกณฑ์ในการซื้อขึ้นซื้อยังไงครับนะครับก็คือเร็วสุดเนี่ยในการเสี่ยงเนี่ยจริงๆมันมีเอาเร็วแค่เนี้ยเร็วละ1053ขึ้นไปเนี่ยพยายามเทรดหวังผล1065นะครับซึ่งเป็นข้อต่อก็คือ1,6567กลัวมันลงครับนะครับขึ้น1,053อ่อนตัวซื้อแล้วมีสต็อปลอสด้วยนะต้องมีสต็อปลอสเผื่อหรอกเสร็จแล้วให้ระวังตรง1,6567แต่เหมือนตัวเลขเมื่อกี้อ่ะท่อนที่2ละพอเกิน1,067อ่อนตัวซื้อใหม่หวัง1120ถึง1130ครับนะครับทีนี้เอาละอันสำคัญเลย
คือเกิน1133ไปบ้างละอ่อนตัวคราวนี้หวังผล1180ถึง1186หรือ1240-50โน่นเลยนะครับแต่ทีนี้เกรงว่าทั้งรอบเนี่ยจะแม็กซิมัมที่1240-50เท่านั้นครับคุณกติครับนิดเดียวครับเดี๋ยวผมขอเบรกโฆษณาแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาทวนเซตใหม่แล้วก็ขอเจาะรายกลุ่มนะครับขอพักสักครู่แป๊บเดียวครับครับผม